กี่ฝันกี่ความหวังกี่ครั้งที่ใจต้องทนล้มแล้วลุกคลุกคลานกี่หนจะทนก้าวฟ้าไกลทุกทมทับน้ำตาท่วมใจจำไปให้ถึงปลายทางยังมีทางถ้าหากไม่ยอมแพ้จะไม่ท้อแท้สู้มันทุกอย่างใจยังแข็งแกร่งจะขอเป็นดาววับวาวส่องแสงพุ่งแรงบนฟ้างดงามดูแลตัวเองด้วยหลินจึงมินมีแร่ธาตุกว่า7ชนิดเจ้าแรกในประเทศไทยผลิตและนำเข้าจากเกาหลีรัฐบาลเกาหลีรับประกันคุณประโยชน์ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันต้านมะเร็งความดันโลหิตเส้นเลือดอุดตันโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2กล่องจากราคาเต็ม 3,000 บาทเหลือเพียงแค่ 2,000 บาทเท่านั้นโทร1577หรือ02-290-3999จัดส่งฟรีทั่วประเทศค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ธนูค่ะนะคะวันนี้คุณผู้ชมนะคะจะพบกับอาจารย์ธนูนะคะในวันอังคารในวันนี้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องรีบส่ง SMS เข้ามานะคะที่4221995นั่นเองถ้าคุณอยากจะทราบชะตาชีวิตของคุณนั่นเองค่ะก่อนอื่นอาจารย์ธนูค่ะนะคะบอกคุณผู้ชมก่อนว่านะอีกไม่กี่วันเท่านั้นที่เราจะเดินทางไปประเทศเวียดนามอาจารย์นะคะเพื่อที่จะไปนะดูเขาเรียกอะไรนะคะพาแฟนรายการของเราเนี่ยไปท่องเที่ยวนะคะหาประสบการณ์ที่ประเทศเวียดนามนั่นเองค่ะทัวร์บุญด้วยทัวร์บุญด้วยใช่ชมบรรยากาศดูความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าทางวัฒนธรรมของประเทศเวียดนามนะครับได้ทั้งเรื่องของการพัฒนาเกี่ยวกับความเป็นอยู่วัฒนธรรมสิ่งต่างๆนะครับงั้นได้ทั้งบุญได้ทั้งกุศลได้ทั้งสนุกสนานนะครับใช่แล้วนะคะของผลพลิกชีวิตของเรานะคะนะคะแต่ว่าถ้าใครพลาดนะคะในประเทศเวียดนามก็ไม่เป็นไรนะคะโอกาสต่อไปยังมีนะคะในครั้งที่4ของเราเนาะก็จะไปที่ประเทศพม่าเพราะฉะนั้นนะคะคุณจะทำอย่างไรก็ต้องคอยฟังกติกาของเราในการผลพลิกชีวิตให้ดีด้วยแต่ว่าวันนี้ถ้าใครอยากจะเช็คดวงชะตากับอาจารย์ธนูของเรานะคะง่ายนิดเดียวส่งขอส่งชื่อนามสกุลนะคะพร้อมทั้งวันเดือนปีเกิดปีนักษัตรด้วยใช่ไหมคะอาจารย์นะคะแล้วก็ถามเรื่องที่จะถามก็คือเจาะจงมานั่นแหละง่ายๆอยากจะทราบเรื่องความรักจังเลยค่ะอาจารย์ช่วงนี้เป็นรักสามเศร้ายังไงก็ไม่รู้แบบนี้เป็นต้นนะวันนั้นก็รีบส่งว่าใครส่งมามากที่สุดนะคะมีของรางวัลมามอบให้นั่นเองค่ะนะคะที่หนึ่งนะคะรับไปเลยนะคะพระนครศรีอยุธยานั่นเองใช่ไหมคะเอาของก้นไปแล้ววัดธรรมมิการามมิกราชใช่ไหมคะอาจารย์นี่คือรางวัลที่หนึ่งนั่นเองนะคะส่วนรางวัลที่สองก็คือพระผงมงคลวัดช้างให้นั่นเองนะคะอยู่ด้านหน้านี้แล้วของดีทั้งนั้นเลยที่นำมาแจกให้ประชาชนก็ต้องรีบๆกันหน่อยก็แล้วกันนะคะส่วนเส้นทางบุญของเราได้บอกไปเมื่อกี้แล้วนะคะและที่สำคัญคือเสื้อนี่ยังไงคะพี่หมอเสื้อสั่งซื้อใครสนใจนะคะเสื้อโหนพลิกชีวิตของเรานะคะคุณสามารถนะจับจองเป็นเจ้าของได้เลยทีเดียวค่ะนะคะราคาแค่199บาทเท่านั้นนะมีหลายสีให้เลือกเลยนะคะถ้าใครชอบแบบหวานแหววอาจารย์หนูว่าคนเรานี่ต้องมีแบบความรักมีความหวานแหววในตัวนี่เลยสีชมพูสีชมพูนี่ก็ไม่ได้แบบชมพูแบบหวานจ้านะคะก็ชมพูแค่นิดนิดนะคะแต่ว่านะคะอยากจะได้แบบสดใสสดใสหน่อยก็นี่เลยนะคะสีฟ้าของเรานั่นเองค่ะนะคะแต่ว่ามีสีเขียวด้วยไหมคะพี่แมมคะนี่มีสีเขียวที่เปิ้ลใส่อยู่นี้
ใส่มากดูดีดูเก๋อาจารย์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจนะคะก็สามารถนะติดต่อได้เบอร์โทรที่หน้าจอแล้วที่086-058-9516นั่นเองค่ะอันนี้ร่วมทำบุญด้วยนะคะหลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วนำไปทำบุญก็คุณก็จะได้บุญกับเราด้วยเช่นเดียวกันค่ะนะเอาล่ะใครอยากเช็คดวงชะตาอย่าลืมนอกจาก SMS แล้วก็จะมี MMS ด้วยนะคะที่422-1550นั่นเองค่ะมามากไม่อย่างนั้นนะคะมาเริ่มต้นนะคะใครที่อยากจะเช็คดวงชะตาก็ต้องรีบส่งมาตั้งแต่ตอนนี้เลยอาจารย์ขาถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมส่งมาไม่ครบนี่ได้ไหมเอ่ยได้ครับแต่ว่าถ้าดีต้องครบนะครบจะดีกว่าอธิบายได้เต็มที่ครับนั่นเองค่ะเดี๋ยวเบิ้ลจะย้ำให้นะคะขอชื่อนามสกุลพร้อมทั้งวันเดือนปีเกิดปีนักศัตริย์ที่คุณเกิดก็คือนะคะชื่อฉลูขานเถาะบอกมานะคะพร้อมทั้งเรื่องราวที่คุณอยากจะทราบก็เจาะจงมาให้เราเลยทีเดียวค่ะนะมาอาจารย์คะใกล้ตัวอาจารย์เลยหนูอยากจะรู้มากเลยทีเดียวค่ะอยากรู้ของตัวเองสุขภาพช่วงนี้รู้สึกค่อนข้างย่ำแย่มีอะไรเป็นอะไรมากไหมคะอาจารย์ต้องมีเกณฑ์ผ่าตัดไหมในชีวิตนี้ถ้าดูจากที่คุยกันนะครับไม่เห็นการผ่าตัดนะครับไม่เห็นการผ่าตัดค่ะอาจารย์แต่ว่าก็จะมีอาการของระบบสมองนะระบบสมองระบบประสาทนะครับทำไมคะมันจะติ๊กต้องมันจะเออมากไปกว่านี้หรอคะอาจารย์อาจจะควบคุมตัวเองไม่ได้พูดตายคือน้องเองเนี่ยค่อนข้างจะมีเรื่องต้องรับผิดชอบมากมายนะมีความเป็นห่วงนะครับต่อคนรอบข้างนะแล้วเวลาทำงานทำการก็เอาใจใส่มากเป็นพิเศษด้วยนะครับก็เลยทำให้ความรับผิดชอบนะฮะที่ลงมาสู่ปัญญาของเรานั้นต้องแตกฉานเป็นพิเศษนะครับต้องเครียดแล้วเครียดอีกคิดแล้วคิดอีกต้องวางแผนเยอะแยะมากมายเพื่อคนอื่นด้วยเพื่อคนในบ้านด้วยเพื่อตัวเองด้วยแล้วมีความเป็นห่วงเป็นใยคนอื่นมากเกินไปด้วยนะครับเพราะวันนี้เนี่ยอยากจะให้ทำหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ให้เราเนี่ยพอใจกับวันหนึ่งไปก่อนไม่ต้องวางแผนไกลเกินไปช่วยใครได้แค่ไหนก็ประมาณนั้นก่อนนะครับจะทำให้เราสบายใจขึ้นผ่อนคลายขึ้นนั่นเองครับค่ะนะคะอันนี้คือคำถามอันนี้เป็นยกตัวอย่างให้คุณผู้ชมได้ฟังนะว่าถ้าถามต้องยิงคำถามประมาณนี้ส่วนใครอยากจะพูดคุยกับอาจารย์ก็029349591นั่นเองนะคะโทรมาร่วมพูดคุยกันนั่นเองค่ะแต่ก่อนอื่นนะนี่มาที่คนนี้เลยสวัสดีค่ะอาจารย์ธนูคุณตุ๊กตาคุณเปิ้ลอันนี้มาทักทายกันนะคะใครหนอใครหนออันนี้ร่วมทําบุญนะคะคุณฝนพิษณุโลกขอบคุณมากเลยนะคะที่ร่วมทําบุญกันจะบอกว่านะคะนอกจากในรายการของเราแล้วนะคะคุณจะร่วมทําบุญกับเราได้ก็จากการส่ง SMS มาค่ะอาจารย์ค่ะเพราะว่าการส่ง SMS มาก็เราจะหักส่วนนึงนะคะเพื่อที่จะนําไปช่วยเคสในแต่ละเคสที่รายการของพลิกชีวิตของเราเนี่ยได้ช่วยไปนั่นเองอันนี้ถือว่าก็จะได้บุญอีกทางหนึ่งด้วยใช่ไหมคะอาจารย์อย่างนี้อาจารย์หนูขอถามหน่อยว่านะคะการบอกว่าร่วมทำบุญแบบนี้เนี่ยเขาจะได้บุญอะไรกลับไปบ้างหรือเปล่าอาจารย์ก็คือหนึ่งนะมีจิตใจแห่งการเป็นผู้เสียสละนะครับมีจิตใจของความรู้สึกแห่งการเป็นผู้ให้นะจิตใจของความรู้สึกว่าวันนี้เรามีโอกาสที่ดีมีทรัพย์มีเงินมีปัจจัยพอจะแบ่งปันให้ผู้อื่นนะครับหรือเอาไปทำกุศลนั่นก็ถือว่ามีจิตใจของความเป็นกุศลแล้วนั้นถือว่าสิ่งนั้นเมื่อได้ไปทำให้เกิดประโยชน์ยิ่งส่งผลที่ดีให้บางคนแม้อนุโมทนาบุญนะโอ้ก็มีกุศลก็ได้ด้วยก็ได้ด้วยครับหนึ่งในบุญ10อย่างนะที่สำคัญคือส่วนหนึ่งคือการอนุโมทนาบุญ1ใน10อย่างเหมือนกันนะครับไม่ต้องมาควักเงินออกมาแต่ก็ร่วมทำบุญได้เหมือนกันครับค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าจะอยากร่วมทำบุญก็ส่งมาหาเราหรือว่าถ้าอยากจะพูดคุยกันนะคะเบอร์โทรก็อยู่ที่หน้าจอแล้วค่ะก่อนอื่นเนาะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราก่อนได้มั้ยคะนะคะผู้สนับสนุนทางเส้นทางบุญของเรานะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็น The Aura นะคะ Burberry Secret Begin นะคะสลีนเอ็กซ์เพรสนะคะแล้วก็โอไวนั่นเองค่ะต้องขอขอบคุณมากเลยทีเดียวนะคะกับเส้นทางบุญของเรานะในครั้งนี้แล้วก็ทุกๆครั้งเลยทีเดียวนะคะที่เปิดโอกาสให้กับเราด้วยเช่นเดียวกันเนาะเอาละค่ะตอนนี้มีสายมาไม่มีอ๋อคุณสายฝนฝากดูอาจารย์คะคุณสายฝนเกิด9พฤษภาคม2532ปีมะเสงอยากดูเรื่องการงานค่ะเป็นอย่างไรบ้างคนที่เจ้าต้องทำงานที่กว้างไกลนะมีคนรู้จักเยอะๆมากมายนะคนที่เกิดวันที่9เนี่ยมักจะเป็นที่รู้จักกว้างขวางนะมีชื่อเสียงมีความสำเร็จนะครับมาดูพฤษภาคมเนี่ยเขาอาจจะถูกกดดันจากคนรอบข้างสักหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คนเนี่ยจะต้องอดทนนะฮะกับการถูกตำหนิถูกกดดันหรือถูกควบคุมนะครับแล้วต้อง
ให้ใจเย็นแล้วก็อดทนได้นะจะผ่านไปได้เพราะว่าคนที่ต้องทำงานสำคัญต้องเจอผู้คนที่หลากหลายนะครับถือว่าก้าวไกลแล้วก็เกี่ยวข้องกับคนต่างถิ่นต่างฐานต่างบ้านต่างเมืองเป็นพิเศษนะครับเลข9เป็นเลขสำคัญครับนั่นเองค่ะนะนี่ดวงคุณสายฝนนะจากคุณสายฝนมาที่คุณณฤมลเทพทานเทพนาทีค่ะอาจารย์26พฤษภาคม2528นะคะเกิดปีฉลูอันนี้ถามเรื่องค้าขายค่ะอาจารย์คนนี้นะฮะจุดเด่นก็เรื่องความอ่อนโยนนั่นเองนะครับความรู้สึกของการอ่อนโยนนะมีเลข2เลข6 26คือ8นะฮะมีความเข้าใจในสินค้าและต้องพูดคุยอย่างอ่อนโยนและปรับตัวเข้าหาลูกค้าเอาใจใส่ลูกค้าเป็นพิเศษนะครับงั้นหน้าที่แห่งการทำงานแบบค้าขายหรือการพูดคุยกับคนนี้ถือว่าเขาทำได้ดีนะทำได้ดีแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบเป็นที่ประทับใจนะสินค้ามีคุณภาพด้วยการเอาใจใส่ที่ดีด้วยส่งผลให้คนคนนี้ได้เจริญก้าวหน้าต่อไปในงานเมื่อเขามาซื้อแล้วเขายังบอกผู้อื่นมาซื้อด้วยนั่นเองคนที่ไปได้ดีครับรุ่งเรืองแน่นอนครับค่ะเหมือนการบอกต่ออย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์โอ้นะคะรับสายสวัสดีค่ะคุณพะเยาสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพะเยาผ่าดูผ่านช่องทางไหนอะคะเพิ่งเปิดเจอค่ะโอ้โอเคค่ะโทรมาค่ะคุณพะเยาเกิดวันที่8สิงหาคม2501เนาะค่ะเกิดปีอะไรคะปีจอค่ะปีจออยากทราบเรื่องความรักความรักคนที่รอคอยอยากจะได้เจอไหมคะแน่นอนนะฮะก็เธอเกิดมาเนี่ยต้องห่างไกลอยู่แล้วนะครับเลข8เป็นเลขห่างไกลอยู่ไกลห่างไกลนะฮะมีความรักที่ไม่ค่อยได้พบได้เจอเท่าไหร่มีความหวานชื่นมีความหวานชื่นและมีความสุขกับการอยู่ไกลๆนะครับส่งกำลังใจไปให้ส่งความสติไปให้เมื่อใดก็ตามเมื่ออยู่ใกล้ชิดกันแล้วเนี่ยมักจะต้องห่างกันไปอยู่ดีนะครับหนึ่งไม่ใช่ห่างไกลแฟนอย่างเดียวนะห่างไกลใครคะต้องห่างไกลพ่อแม่ด้วยห่างไกลคนรอบข้างด้วยนะฮะใช่ครับต้องการแม่เป็นตาเห็นเลยค่ะทำไมเป็นอย่างนี้ครับเพราะว่าเธอเองไม่ซื่อสัตย์มาก่อนนะครับเมื่อขอทูแปดแปดสิงหามัวแต่ให้ความสำคัญและสนใจเรื่องของการศึกษามากกว่าในอดีตที่ภาพที่เห็นคือผู้เป็นครูบาอาจารย์สนใจรุ่งเรืองเรื่องการศึกษามากกว่าปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นครูเป็นผู้แนะนำคนสอนคนอยู่ดีนะครับต้องอธิบายต้องแนะนำคนรอบข้างนะครับวันนี้เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ว่าเธอนั้นเนี่ยไม่ได้สนใจว่าแฟนจะมาจะสนใจไม่สนใจฉันไม่สนใจไม่รับรู้เลยแฟนบอกว่ามาหาหนูหน่อยมาหาหนูหน่อยนะแต่วันนี้โอ้ครับไม่มีทางที่จะเป็นอย่างนั้นได้เพราะว่าเธอไม่ไปดูแลเขาก่อนนั่นเองนะครับในอดีตนี่พูดถึงความหลังนิดหนึ่งนะครับงั้นวันนี้เธอต้องเข้าใจว่าความการรอคอยตรงนี้เป็นเรื่องที่เธอต้องทำให้ได้ต้องเข้มแข็งให้ได้นะครับยังไม่เจอนะยังไม่มาหรอกรออีกสักพักรอจะได้เจอกันไหมคะคนที่รักอะค่ะถึงคนนี้เนี่ยขอโทษด้วยนะไม่ได้เจอนะครับโอกาสเจอนี่ไกลมากเลยยากมากนะครับเป็นเลขของความห่างไกลนะฮะต้องไกลส่งกำลังใจส่งความรู้สึกดีๆไปวิธีการแก้ไขตรงนี้ก็คือว่าเมื่อมีโอกาสแนะนำผู้อื่นบอกว่าหากเราได้รักใครสักคนหนึ่งเราจงเอาใจใส่เขาให้ดีอย่าไปสนใจงานเกินไปเทคแคร์เขาให้มากเป็นพิเศษแล้วคุณจะโชคดีครับเป็นอย่างนี้ครับนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะคุณพะเยาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะค่ะสวัสดีอาจารย์ก่อนนะคะสวัสดีอาจารย์สวัสดีพี่เปิ้ลสวัสดีครับสวัสดีครับก็วิ่งไปแบบว่าคุยกับเกี่ยวกับเรื่องของอีกหน่อยเราจะมีช่วงเพิ่มขึ้นมาในรายการของเรานะคะให้คุณผู้ชมติดตามกันจะเป็นเรื่องราวของเกี่ยวกับเรื่องของประเพณีเรื่องของความเชื่อนะคะที่แบบว่ามีมาตั้งแต่สมัยโบราณแต่เรานำมาให้ดูเนี่ยเราจะไม่ได้ว่าเอามาให้ดูเพื่อให้คุณผู้ชมงมงายนะแต่เอามาให้รู้ว่ามันมีประเพณีแบบนี้มีลักษณะความเชื่อแบบนี้ในเมืองไทยเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเพื่อมาบอกคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ต้องทักทายไปถึงแฟนรายการใหม่เนี่ยจะมีเยอะมากถ้าใครที่เพิ่งเปิดมานะคะเราต้องบอกว่ารายการหนพลิกชีวิตเนี่ยเป็นรายการช่วยคนการที่เราให้นะคะนักโหราศาสตร์เนี่ยค่ะชื่อดังของเมืองไทยเนี่ยมาอยู่ในรายการของเราเนี่ยก็คือเราให้มาเพื่อช่วยพลิกชีวิตคุณผู้ชมมาแนะนำแนวทางนะคะให้คุณผู้ชมเนี่ยมีชีวิตที่ก้าวเดินต่อไปมีทางลัดนั่นเองแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาที่อยากจะเรียกว่าเป็นการให้คุณผู้ชมหลงงมงายต้องเชื่อดวงแบบ 100% แบบอย่างนั้นไม่ใช่ดวงเนี่ย
เป็นอะไรที่สามารถทำให้คุณเนี่ยเดินข้ามก้าวผ่านอุปสรรคไปได้ง่ายขึ้นเท่านั้นเองแล้วรายการเราไม่มีพิธีลอยกรรมไม่มีลอยเวรไม่มีอะไรที่แบบว่าไปทำอะไรไม่ดีนอกจากการทำบุญแล้วเราก็มีช่วงช่วยคนนะคะคุณผู้ชมก็คือช่วงของคนไทยไม่ทิ้งกันซึ่งเราจะช่วยเหลือคนที่ลำบากอันนี้ต้องบอกเพราะแฟนรายการใหม่ๆเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบนะคะต้องยอมรับว่าพอย้ายมาอยู่ช่อง47วันนี้เป็นวันที่2ที่เราออกอากาศเนาะนะคะ SMS 422195ส่งมา1บาทกับอีก5สตางค์เราร่วมทำบุญนะคะเราทำบุญให้กับเคสก็คือเดือนนี้ก็จะเป็นป้าพุ่มนะคะทั้งหมดเลยจ้ะเดี๋ยวเรามารับสายกันต่อนะคะอาจารย์ธนูซึ่งอาจารย์ธนูเดี๋ยวบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่าจะใช้ในเรื่องของยานที่มีอยู่และอาจารย์ก็จะสามารถดูอดีตชาติทำไมเราต้องรู้อดีตชาติเราจะต้องรู้จักที่มาของกรรมถ้าสมมุติว่าคุณไม่รู้ว่าคุณทำผิดอะไรแล้วคุณขอโทษคุณจะขอโทษจากใจจริงไหมแล้วสิ่งที่ขอโทษมันจะหายไหมล่ะคนถูกขอโทษจะรู้สึกดีไหมถ้าหนูไม่รู้เลยว่าหนูแบบด่าพี่เปิ้ลไปต่อหน้าคนเยอะเหมือนที่พิธีกรชายท่านนึงเคยทำกับพี่เนี่ยแล้วมาขอโทษพี่จะรู้สึกไหม ถ้าเขาไม่ได้จักใจเพราะฉะนั้นเนี่ย เหมือนกันค่ะ เราจะต้องรู้ที่มาของกรรม แล้วกรรมนั้นจะค่อยๆบรรเทาเบาบางลง นะคะมารับสายคุณวิเชียนคุณวิเชียนสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะคุณวิเชียนจากจังหวัดไหนคะจังหวัดกาญจนบุรีค่ะโอ้ยคุณวิเชียนชมรายการโหนครั้งแรกไหมครั้งแรกครับดีใจจังเลยเคยเจอเคยเห็นรายการโหนมาบ้างไหมคะโหนพลิกชีวิตเคยครับหวังว่าจะดูต่อไปเนาะตอนนี้ย้ายมาอยู่ช่อง47แล้วค่ะคุณวิเชียนคุณไปเจอนี่แหละครับอ๋อค่ะคุณวิเชียนจะถามอาจารย์ท่านดูว่าอย่างไรคะเรื่องสุขภาพนะครับครับค่ะจะมีโอกาสถ่ายได้ครับในช่วงนี้สิ่งที่เห็นนะฮะคือคนที่รักษาคนเนี่ยในอดีตนั้นเนี่ยแล้วรีบร้อนในการรักษาคนเนี่ยส่งผลให้เขาไม่หายในชาตินี้นะคะอาจารย์กำลังจะเล่าอดีตชาติให้คุณวิเชียนฟังก่อนวันนี้สิ่งที่เธอต้องได้รับคือการเจ็บป่วยเหมือนที่เธอได้ทำให้เขาเจ็บป่วยไว้เขาหวังว่าเธอคือแพทย์ที่เก่งที่สุดแต่ทำไมเธอถึงรักษาเขาไม่ดีทำไมรีบร้อนรักษาเกินไปเพราะเธอรีบร้อนจะไปข้างนอกที่จะไปเที่ยวที่จะไปทำอะไรต่างๆตัวนี้หนึ่งผิดจรรยาบรรณแพทย์และก็ผิดจรรยาบรรณเกี่ยวกับเรื่องของการเห็นใจหัวหกหัวใจของผู้อื่นด้วยนะครับเกิดมาเธอจะเห็นใจผู้อื่นได้มากและก็ไม่รีบร้อนไปไหนเลยอยากทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในปัจจุบันเนี้ยกรรมเธอเป็นกรรมในอดีตที่ทิ้งคนป่วยไม่เอาใจใส่ดูแลและรีบร้อนรักษานี่คือสิ่งที่ผิดพลาดมานะครับวิธีการแก้ไขในวันนี้ก็คือว่าเธอเนี่ยต้องทบทวนตัวเองแห่งความผิดพลาดนี้ว่าผมได้ผิดพลาดไปแล้วผมเนี่ยรีบร้อนรักษาเกินไปต่อจากนี้ไปเนี่ยผมจะตั้งใจดีในการละเอียดอ่อนในการดูแลคนรอบข้างให้ดีสุดนะครับหน้าที่เธอเนี่ยอยากจะไปให้นวดหรือบีบคนที่เป็นพี่น้องหรือญาติหรือคนป่วยไปค่อยๆบีบนวดเขานานๆอยู่กับเขานานๆนะแปลกนะพลังเนี่ยมันจะส่งผลให้เธอดีขึ้นได้ครับคุณวิเชียนมีอะไรไม่เข้าใจอยากจะถามอาจารย์ไหมคะในสิ่งที่อาจารย์อธิบายมีโอกาสหายนะครับโรคภัยคิดสั่นนะครับมากินสันยากนะครับมีโอกาสหายากมากครับหายากมากเพราะเนี่ยต้องคุยหลังไมค์กันเยอะนะยาวหน่อยนะรายการให้เวลานิดเดียวตรงนี้เพราะเนี่ยเดี๋ยวให้หลังไมค์นะตรงนั้นเพราะว่าเขาได้ทำเรื่องนี้ยาวไปหน่อยนะครับนะยาวไปนิดหนึ่งนะยังไงเดี๋ยวทีมงานจดเบอร์ไว้นะคะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะโทรกลับไปเพื่ออธิบายเพิ่มอันนี้เป็นกรณีพิเศษค่ะไม่ได้มีการคิดสตังใดๆสำหรับเคสนี้นะคะนะคุณวิเชียนนะจะต้องบอกวิธีกันนอกรอบนิดนึงเนาะครับยังไงเป็นกำลังใจให้คุณวิเชียนนะคะสู้ๆค่ะครับผมวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีอะไรนะคะคุณวิเชียนว่าอะไรเนาะเดี๋ยวหลังทีมงานจดเบอร์ไว้นะคะแล้วเดี๋ยวอาจารย์วิเชียนจะโทรกลับหลังจากรายการเสร็จอาจารย์ธนูหมายถึงคุณวิเชียนงงไปหมดแล้วนะคะจ้ะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมส่งมาวิธีการส่ง SMS ยืนยันนิดนึงนะคะวันของอาจารย์ธนูเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นทุกวันอังคารเนี่ยก็ให้ส่งชื่อนะคะนามสกุลวันเดือนปีเกิดอย่างเช่นวันจันทร์อังคารพุธนะคะแล้วก็เดือนอะไรปีอะไรนะคะปีนักกษัตริย์อย่างเช่นปีม้าโรงม้าเมียม้าแม่แล้วก็เรื่องที่จะถามนะคะก็พี่น้ำฝนทักทายมาแล้วจากพิษณุโลกเดี๋ยวจะต้องไปเจอกันในวันศุกร์นี้ที่เราจะไปเวียดนามใช่แล้วนะนะคะเดี๋ยวไปเจอกันเนาะแล้ววันนี้ใครที่ส่งมามากที่สุด2ท่านจะได้รับนะคะองค์แรกที่เป็นพระนครเหรอคะเป็นพระนครศรีอยุธยาวัดธรรมมิกราชธรรมมิกราชนั่นเองค่ะ
อีกหนึ่งรางวัลก็เป็นผ้าผมมงคลวัดช้างให้ที่นำมามอบให้จัดส่งให้นะคะเพราะฉะนั้นรีบส่งมาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอาจารย์ธนูเนี่ยขอเป็น MMS เนี่ยเป็นรูปภาพชัดๆแบบนี้ก็จะดีเพราะอาจารย์เห็นจากหน้าแล้วเนี่ยอาจารย์ก็สามารถที่จะใช้ยานเรื่องของการถ่ายได้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะเดี๋ยวก่อนนะก่อนไปขอบคุณก่อนนะคะต้องดูแลสุขภาพด้วยหลินจือมินค่ะคุณผู้ชมขานะคะดูแลตัวเองด้วยหลินจือมินนะคะเพราะว่ามีแร่ธาตุกว่า7ชนิดเจ้าแรกในประเทศไทยผลิตและนำเข้าจากประเทศเกาหลีค่ะและที่สำคัญรัฐบาลเกาหลีรับประกันด้วยนะคะถ้าคุณนะคะมีอาการต่างๆไม่ว่าจะเป็นความดันเลือดลดไขมันอุดตันต่างๆป้องกันนะคะการอุดตันในเส้นเลือดให้กับคุณด้วยและที่สำคัญบำรุงตับให้กับผู้ป่วยตับแข็งหรือว่าตับอักเสบได้อีกด้วยค่ะโปรโมชั่นดีมากๆเลยทีเดียวพิเศษซื้อ2กล่องปกติ 3,000 บาทลดเหลือ 2,000 บาทเท่านั้นโทรเลยนะคะที่1577หรือ022903999จะส่งฟรีทั่วประเทศค่ะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวกลับมาสักครู่นะคะครับเส้นทางบุญกับผลพลิกชีวิตครั้งที่3ทัวร์เวียดนามเหนือ3วัน2คืนฮานอยฮาลองนินบิงพักฟรีโรงแรมหรูกินฟรีอาหารระดับภัตตาคารเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ไนท์มาร์เก็ตฮาลองล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติชมหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1,900 เกาะซึ่งได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกบริการอาหารซีฟู้ดบนเรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดหงอกเซินวัดเจดีย์เสาเดี่ยวภายในศาลาประดิษฐานลูกเจ้าแม่กวนอิมปาง10กอนเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งในฮานอยการแสดงระบำหุ่นกระบอกน้ำเป็นศิลปกรรมประจำชาติมีที่เดียวในโลกฟรีตลอดเส้นทางพร้อมรับของรางวัลต่างๆมากมายจับแจกทุกสัปดาห์กับผลิตภัณฑ์ต่างๆจากผู้สนับสนุนใจดีรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทกติกาง่ายๆเพียงคุณซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆในรายการโหนพลิกชีวิตจากนั้นตัดชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์เขียนชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทรส่งกลับมายังที่อยู่ด้านล่างพร้อมกับคูปองที่คุณได้รับเท่านี้คุณก็มีสิทธิ์ร่วมลุ้นเป็นหนึ่งในผู้โชคดีขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักในการเดินทางครั้งนี้ผลิตภัณฑ์ดีออร่ากล้าเผยผิวใสไร้เมคอัพผลิตภัณฑ์บีเบอร์รี่ความลับจากสวงสวรรค์ผลิตภัณฑ์ Secret Begin ความลับไฮโซขาวใสไร้ฝ้ากับครีมขาว5เด้งผลิตภัณฑ์สลินเอ็กซ์เพรสหอมขั้นเทพผลิตภัณฑ์โอไวท์2เม็ด7วันกระจ่างใสหุ่นดีไม่ต้องฉีดยิ่งซื้อมากส่งมากยิ่งมีสิทธิ์ก่อนใครครับเส้นทางบุญกับผลพลิกชีวิตครั้งที่3ทัวร์เวียดนามเหนือ3วัน2คืนฮานอยฮาลองนินบิงพักฟรีโรงแรมหรูกินฟรีอาหารระดับภัตตาคารเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ไนท์มาร์เก็ตฮาลองล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติชมหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1,900 เกาะซึ่งได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกบริการอาหารซีฟู้ดบนเรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดหงอกเซินวัดเจดีย์เสาเดี่ยวภายในศาลาประดิษฐานลูกเจ้าแม่กวนอิมปาง10กอนเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งในฮานอยการแสดงระบำหุ่นกระบอกน้ำเป็นศิลปกรรมประจำชาติมีที่เดียวในโลกฟรีตลอดเส้นทางพร้อมรับของรางวัลต่างๆมากมายจับแจกทุกสัปดาห์กับผลิตภัณฑ์ต่างๆจากผู้สนับสนุนใจดีรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทกติกาง่ายๆเพียงคุณซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆในรายการโหนพลิกชีวิตจากนั้นตัดชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์เขียนชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทรส่งกลับมายังที่อยู่ด้านล่างพร้อมกับคูปองที่คุณได้รับเท่านี้คุณก็มีสิทธิ์ร่วมลุ้นเป็นหนึ่งในผู้โชคดีขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักในการเดินทางครั้งนี้ผลิตภัณฑ์ดีออร่ากล้าเผยผิวใสไร้เมคอัพผลิตภัณฑ์บีเบอร์รี่ความลับจากสวงสวรรค์ผลิตภัณฑ์ Secret Begin ความลับไฮโซขาวใสไร้ฝ้ากับครีมขาว5เด้งผลิตภัณฑ์สลินเอ็กซ์เพรสหอมขั้นเทพผลิตภัณฑ์โอไวท์2เม็ด7วันกระจ่างใสหุ่นดีไม่ต้องฉีดยิ่งซื้อมากส่งมากยิ่งมีสิทธิ์ก่อนใครไตรลาจีน่าความเลอะค่าของผิวที่คุณพิสูจน์ได้7วัน
จบทุกปัญหาผิวหน้าด้วยเซรั่มคอลลาเจนโกงอายุ1คืนย้อนอายุผิวได้1เดือน1เดือนย้อนอายุผิวได้1ปีเป็นนวัตกรรมที่นำเข้าจากอเมริกาโปรโมชั่นปกติ 2,700 บาทซื้อ1แถม1โทรด่วนที่1577หรือ022903999ตลอด24ชั่วโมงเอาละค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาสู่รายการโหนพลิกชีวิตนะคะวันนี้เป็นวันที่2นะคะเป็นวันที่2นะคะที่เราได้มาเจอคุณผู้ชมทางช่องมายา Channel PSI 47หรือว่า IPM 47นั่นเองนะคะอยู่กับอาจารย์ธนูยานปัญญากับรายการโหนพลิกชีวิต90ปีที่4นะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราได้มาเจอกันที่ช่องนี้แล้วหวังว่าจะได้รับการต้อนรับนะคะจากแฟนๆนะคะของเขาเรียกว่าอะไรนะช่องนี้ฝากเนื้อฝากตัวไว้ในห้องใจด้วยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะกับรายการช่วยคนดีๆแบบนี้ส่ง SMS มาค่ะวันนี้คือรูปแบบรายการของเรานะคะคุณผู้ชมแจกทุกวันแจกทุกสัปดาห์มีของรางวัลประจำปีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแฟนรายการใหม่ๆที่ชมเนี่ยบอกกันมาด้วยว่าชมมาจากช่องไหนอะไรยังไงเพราะว่าแต่ละกล่องก็จะไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นบอกกันเข้ามาค่ะ4221995นะคะส่งมาหาจันทนูขอเป็นชื่อวันเดือนปีเกิดปีนักกษัตริย์นะคะและคำถามนะคะจันจะใช้ยานดูให้ส่วน MMS เนี่ยจะดีมากเลยถ้าเห็นรูปชัดๆแบบนี้4221550แล้วก็เบรกนี้เราก็รับสายที่029349591นะคะแต่ถ้าใครส่งมากที่สุด2ท่านเราจะมีพระแจกให้2องค์นะคะเป็นพระผงมงคลจากวัดช้างให้และพระนครศรีอยุธยาจากวัดธรรมิกราชนั่นเองใช่แล้วค่ะอาจารย์ขารูปนี้อาจารย์ดูไปยังคะ MMS ยังเลยครับอาจารย์ดูให้หน่อยค่ะว่ามีอะไรจะเตือนมั้ยคะก็ไว้วางใจผู้อื่นมากนะคนนี้ต้องเป็นลักษณะของคนที่ไว้วางใจผู้อื่นปรารถนาดีต่อผู้อื่นรู้สึกที่ดีต่อผู้อื่นนะครับหรือเป็นผู้สร้างความสุขให้คนอื่นนะถ้ามองในแง่กุศลก็คือเป็นคนที่ใจบุญใจดีเข้าใจจิตใจเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่นใครอยู่ด้วยก็จะมีความสุขนะฮะคนแบบนี้ครับและการที่คนคนหนึ่งเนี่ยสามารถเป็นดอกไม้งามดอกไม้ที่สวยงามให้ผู้อื่นได้มีความสุขเนี่ยถือว่าคนคนนี้เป็นบุญเป็นความดีเป็นความสำเร็จเป็นกุศลมากครับคนแบบนี้ครับแบบนี้นะคะต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าหลายคนอาจจะเพิ่งเปิดมานะคะแล้วก็เอ๊ะอาจารย์ดูจากอะไรอาจารย์ใช้ยานค่ะในการที่จะดูแล้วก็อาจารย์แม่นมากนะคุณผู้ชมเพราะว่าต้องบอกว่าชีวิตหลายๆอย่างของทุกตาเนี่ยดีขึ้นนะคะจากการแค่เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความรู้สึกจากสิ่งที่อาจารย์แนะนำทุกอย่างมันดีขึ้นแบบภายในชั่วข้ามคืนพลิกเลยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมนะอาจารย์เนี่ยจะบอกถึงว่าอดีตชาติเราเคยทำอะไรทำไมต้องอยากรู้อดีตชาติมันพิสูจน์ได้หรือเปล่า คุณยังไม่รู้ที่มาของกรรมแล้วคุณจะบอกว่าคุณจะเข้าใจกรรมแล้วคุณอยากจะขอโทษหรืออยากจะทำอะไรเพื่อแก้ไขมันได้ยังไงในเมื่อคุณยังไม่รู้ต้นเหตุเลยว่ามันมาจากอะไรพูดดีมากครับเพราะว่าต้นเหตุเนี่ยสำคัญมากครับในทางที่ผมพบขึ้นมานี่ก็คือว่าคนเราจะต้องรู้ที่มาของชีวิตนะครับรู้ต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุของความสุขต้องรู้อดีตต้องรู้ปัจจุบันต้องรู้อนาคตนะถ้าคนเหล่านี้ไม่รู้อดีตตัวเองนะครับไม่รู้สิ่งที่มาของชีวิตไม่รู้ความทุกข์ที่แท้จริงคนนั้นจะหลุดออกไปเพื่อความสำเร็จในอนาคตมันยากนะครับหลักนี้เป็นหลักที่ต้องทวนเข้าไปสู่ว่าทุกคนต้องรู้ต้นเหตุทุกคนต้องรู้ที่มาทุกคนต้องรู้ว่าอดีตคืออะไรงั้นการรู้อดีตเนี่ยไม่ใช่แค่รู้เมื่อวานมันจะรู้เมื่อวานด้วยวัยเด็กด้วยต้องรู้พบที่แล้วด้วยนะครับต้องรู้ว่าคุณเป็นใครมาครับก่อนเราจะรู้ได้ว่าอดีตเนี่ยถึงพบไหนพบไหนใช่เพราะสิ่งเหล่านั้นน่ะถูกกำหนดมาว่าคนเราจะเกิดมาตามกรรมทั้งหมดนะเกิดเพราะเดนกรรมเป็นทายาทกรรมเกิดมาทุกคนต้องมีเหตุเหล่านี้หลีกไม่พ้นนะครับถ้าเราสามารถที่จะสนองและรู้เรื่องราวเหล่านั้นแล้วก็มายอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นที่ทำมาแล้วก็ตั้งใจต่อไปเพื่อทำให้ตัวเองดีขึ้นในเรื่องนี้และบอกคนอื่นให้ดีเรื่องนี้ด้วยตัวคนนั้นก็จะผ่านพ้นไปได้ไม่ใช่ตัวเองผ่านพ้นคนเดียวแล้วยังพาผู้อื่นผ่านพ้นไปด้วยเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามารับสายคุณวัลภาคุณวัลภาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณวัลภาเป็นแฟนรายการใหม่เพิ่งชมไหมคะเพิ่งเปิดเจออ๋อเปิดเจอเมื่อวานแล้วก็ตามมาดูเนาะน่ารักมากเลยฝากด้วยนะคะทำถามถึงกรรมใช่ไหมคะในอดีตชาติเนาะโอเควันนี้นะครับเห็นเลยคือความไม่ยุติธรรมนะการไม่ยุติธรรมต่อผู้อื่นในอดีตนะครับใช้เอกสารใช้กฎของความเป็นคนที่มีความรู้เรื่องกฎหมายไปยึดที่คนอื่นเขานะในกรรมนี้ฮะคนนี้จะมีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยนะฮะในปัจจุบันนี้ใช่ไหมคะคนอื่นจะเอาหลักกฎหมายเนี่ยมาเอาเปรียบเขาคนนี้ครับ
ในปัจจุบันนี้ครับปัจจุบันแล้วก็เราเองเนี่ยจะเป็นคนดีตั้งแต่เด็กๆด้วยการเป็นคนที่รักความยุติธรรมเป็นที่ตั้งเลยนะครับแล้วก็จะเป็นคนที่ทำให้คนอื่นมีที่อยู่อาศัยช่วยให้คนอื่นมีที่อยู่อาศัยดีนะฮะจะพยายามทำให้คนอื่นเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องการทำบุญในภพนี้แล้วสิ่งที่จะต้องหนักใจคือเรื่องของสภาวะของคนรอบข้างไม่ยุติธรรมแทนนะฮะคนนี้ครับคนนี้เป็นอย่างนั้นไหมคะคุณวรภาในปัจจุบันนี้ประมาณนั้นใช่ใช่แสดงว่าคุณวรภานี่ใส่คล้ายตุ๊กตาสินะคะรักความยุติธรรมใช่ไหมนะรักความยุติธรรมมากวันนี้เนี่ยการเข้าถึงลึกซึ้งเรื่องของความยุติธรรมนั้นเนี่ยมันเข้าไปในหัวใจของเขาแล้ว เริ่มดีขึ้นมากนะครับก็อยากให้บอกผู้อื่นว่าเราควรใช้กฎหมายเนี่ยไปทำให้ผู้อื่นให้ได้รับความยุติธรรมด้วยเถิดนะครับแล้วคนนี้ก็จะมีบุญเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็จะมีที่อยู่ที่ไม่มีใครมาหากฎหมายกติกาต่างที่ผิดสัญญาให้คุณได้ออกจากบ้านไปหรือออกจากงานไปจะเป็นอย่างนั้นครับค่ะเนาะคุณวรภามีอะไรสอบถามเป็นพิเศษไหมคะอยากถามว่าแล้วต่อไปจะมีที่พักอาศัยไหมคะครับว่าเนี่ยแน่นอนว่าที่ผ่านมายากยากนะที่พูดเนี่ยต่อไปเนี่ยจะมีที่อยู่อาศัยก็ต่อเมื่อคุณได้จัดระบบของเอกสารต่างๆให้คนอื่นมีที่อยู่อาศัยเยอะๆเมื่อใครมีที่อยู่ที่อาศัยที่ดีแล้วควรจะบอกเขาว่าจงอยู่ที่นี่แล้วก็ใช้กฎที่ดีในการอยู่แล้วก็ใช้กฎของความถูกต้องในระเบียบในสังคมเนี่ยอยู่บนพื้นฐานกฎหมายแล้วก็ทำตัวให้ดีๆเถิดนะครับชี้ให้คนอื่นมีอยู่ในกฎที่ดีของหมู่บ้านของสังคมของตำบลของสถานที่นั้นๆในการอยู่ในบ้านเมืองเนี้ยให้ถูกต้องและคุณคนเนี้ยก็จะมีที่อยู่อาศัยในคนเหมือนก็บอกว่าบอกให้คนไม่ว่าคุณวรภาจะเจอยังไงเนี่ยขอให้เขาเนี่ยอยู่ในกรอบของกฎหมายของกรอบในความถูกต้องความยุติธรรมคือบอกเขาแนะนำเขาแนะนำเขาในสิ่งที่ถูกบางคนเนี่ยเขาเกิดมายังไงก็ตามมีอัครสถานให้อยู่เลยอย่างดีเลยนะครับแต่ทำไมคนคนนี้ทำดีแค่ไหนอย่างไรที่ผ่านมานะขยันนะทำไมถึงโอเคปิ๋วไปหมดเลยหายไปหมดเลยไม่โอกาสได้อยู่เป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับงั้นคนคนนี้จะมีปัญหาเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เมื่อคุณได้สำนึกในเรื่องนี้และยอมรับผิดที่คุณเนี่ยไปโกงเขาในเรื่องของการใช้เอกสารว่าเราเนี่ยเป็นผู้ยิ่งใหญ่ใช้เอกสารแล้วก็ไปไล่ขอกไปบอกที่นี่เป็นของเรานะครับอันนี้นะครับถือว่าทำให้คุณเนี่ยจะต้องมาวนเวียนอยู่กับการร้องไห้นะครับเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยนะครับเป็นอย่างนี้ต่อไปมีฮะเมื่อคุณได้ทำตามที่อาจารย์บอกอย่างนี้ครับก็จะได้แนะนำคนอื่นเยอะๆเนาะว่าให้เขาปฏิบัติตามหลักของกฎหมายนะคุณวรภาค่ะขอบคุณครับเป็นกำลังใจให้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะคุณสุภพิษใช่นะส่งร่วมทำบุญกันเนาะเมื่อกี้ค่ะเดี๋ยวดูทางด้านของSMS เลื่อนให้นิดนึงนะคะค่ะเลื่อนไปเลยเพราะว่าตอนนี้รออยู่มีสายเข้ามาแล้วมีนะคะมีสายเข้ามานะถ้าจะเนี่ยวันนี้ทำไมอยู่กับอาจารย์นี่ปักติดมากเลย02934นะคะ9591กับการโทรเข้ามาพูดคุยกันเหมือนคุณวรภาเมื่อกี้เนาะใช่สิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าภาวะของทุกเวลาทุกนาทีเนี่ยเวลาอยู่กับคนรอบข้างนะครับเราต้องระวังในเรื่องของอารมณ์เกี่ยวกับเรื่องกายนะการพูดการจาต่างๆเรื่องของจิตใจนะที่เราจะไปกดดันเขาด้วยความรู้สึกในด้วยคำพูดต่างๆอันนี้ถือว่าจะทำให้คนคนนั้นเสียใจหรือไม่สบายก็เก็บในความรู้สึกนั้นนะครับมันต้องระวังในสิ่งเหล่านี้เป็นพิเศษนะไม่ว่าการทำต่อสัตว์การทำต่อเพื่อนการทำต่อคนรอบข้างเหล่านี้ต้องระวังเรื่องกายวาจาใจที่กว่าวจีกรรมมโนกรรมกายกรรมนั่นแหละต้องเน้นเลยนะครับแล้วก็รักษาศีลด้วยนะครับนะคะก็อย่าลืมนะคะใช่แล้วนะคะถ้าทายคุณนิพัฒน์นะคะเดี๋ยวรับสายคุณพรศรีคุณพรศรีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพรศรีเพิ่งชมวันแรกหรือเปล่าโอ้ชมตั้งแต่ช่อง13แล้วค่ะอุ้ยน่ารักหากันเจอด้วยวันนี้เมื่อวานเปิดหาทุกวันค่ะพอดีเจอเลยอุ้ยน่ารักมากเลยขอบคุณมากเลยเวลานี้คุณพรศรีโอเคใช่ไหมค่ะเนาะเอาละค่ะคุณพรศรีถามเรื่องกรรมในอดีตใช่ไหมจ๋าเดี๋ยวให้อาจารย์ดูให้เนาะโอเควันนี้นะครับปีรากานะเธอเนี่ยจะต้องมาดูแลบ้านอย่างละเอียดเลยนะจะหนีไปไหนไม่ได้ต้องใส่ใจในเรื่องบ้านแล้วก็จะต้องใจเย็นที่สุดด้วยนะครับแล้วก็ต้องอดทนต่อคนรักที่กดดันหลายๆอย่างนะวันนี้เนี่ยอาการของเธอที่ทำมาในอดีตนั่นคือผู้ชายนะเธอเป็นผู้ชายนะที่ได้ทิ้งเมียทิ้งลูกกดดันเขาแล้วก็บอกเขาว่าเธออยู่ที่นี่อยู่ที่นี่เธอทำให้เต็มที่ดูแลเธอเราไม่ดูแลนะเราไม่สนใจเธอเราไม่สนใจไม่รับผิดชอบเธอทำเถอะนะกดดันบังคับให้เขาเป็นอย่างนี้ตลอดมานะครับในส่วนเรานะ
ก็จะหนีไปมีแฟนใหม่นะครับหนีไปหาคนรักใหม่ในอดีตชาติก็เลยส่งผลให้ปัจจุบันนี้ค่อนข้างโดนคนรักกดดันใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับเนี่ยเขาก็ไปเขาก็โดนแล้วเขาก็ไปมีใหม่นั่นไงเห็นไหมล่ะเป๊ะเลยเห็นไหมล่ะเพราะวันนี้สิ่งที่คุณพรศรีต้องรับผิดชอบคือว่าบอกตัวเองว่ากระผมผิดแล้วหนูผิดแล้วหนูได้ทำอย่างนี้หนูทำให้เขาเสียใจหนูได้ใช้อารมณ์ที่รุนแรงต่อเขาอย่างมากเลยนะครับหนูเสียใจที่สุดกับการทำอย่างนี้ต่อจากนี้ไปหนูยินดีที่จะรับใช้ความรู้สึกนี้หนูจะดูแลเองหนูจะทำหน้าที่ดูแลลูกเองรับผิดชอบงานในบ้านเองนะไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นหนูจะทำให้ดีที่สุดหนูจะทำให้ถึงที่สุดนะครับต้องบอกเป็นอย่างนี้ได้นะครับเมื่อบอกได้ปุ๊บใจของเราก็จะเริ่มดีขึ้นจิตภายในเริ่มดีขึ้นนะครับแล้วก็เราก็ไม่ต้องตามก่อนว่าเขาจะมาหานะไม่ต้องไปสนใจก่อนนะตอนนี้คือว่ายังไม่มาเราต้องทำได้ตอนนี้เราต้องอยู่กับตัวเราอยู่กับครอบครัวของเราที่เราต้องรับผิดชอบคือตอนนี้หนุ่มคนนี้ก็บอกว่าผมไม่รู้จักเธอแล้วขอโทษนะผมไม่รู้จักนะพอนึกถึงจิตของเขาเนี่ยผมไม่รู้จักผมไม่สนใจนะผมอยู่ของผมผมขอมีความสุขของผมบ้างเถอะผมจะทำอะไรตามใจผมเธอไปบอกอะไรเขาหันหลังให้เลยไม่สนใจนะครับวันนี้อาการของคนคนนี้ก็เป็นอาการของคนที่กำลังแสวงหาความสุขของเขาส่วนตัวขอเวลาของฉันได้ทำอะไรของฉันบ้างของผมบ้างผมจะไปของผมบ้างนะครับเป็นอย่างนั้นยังไม่มาครับขอให้คุณพี่ทำหน้าที่ดูแลลูกให้ดีแล้วก็ทำหน้าที่ในการอ่อนโยนต่อลูกอ่อนโยนต่อตัวเองอ่อนโยนต่อคนรอบข้างนะแล้วก็ทำให้ดีอย่างนี้ต่อไปนะเพราะคนพี่เป็นอย่างนี้มาตั้งเด็กแล้วนะครับเป็นนี้ต่อไปถามว่าจะแก้กรรมได้ไหมนอกจากความรู้สึกนี้ที่ดีอย่างนี้แล้วนะครับคุณพี่ต้องบอกบุญผู้อื่นในเรื่องของการดูแลภรรยาให้ดีดูแลคู่ของคุณให้ดีจงเป็นผู้ดูแลความทุกข์ยากด้วยดูแลเรื่องอาหารการกินดูแลลูกดูแลทุกอย่างที่แฟนเราดูแลเราดูแลแทนเขาบ้างนะครับให้ทำให้เหมือนกันอ่ะอย่าให้เขาทำคนเดียวนะครับนั้นสอนผู้คนทางบ้านด้วยครับที่ทิ้งลูกทิ้งเมียอะไรต่างๆนะครับก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้อย่าบกพร่องนั่นเองค่ะแล้วก็บอกคนที่มีปัญหาเหมือนกับเรานะเหมือนกับการให้กำลังใจแล้วให้คำปรึกษาเขานะคะเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยดีขึ้นแล้วพี่ก็จะดีขึ้นเช่นเดียวกันค่ะค่ะพี่พรศรีมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมคะก็ไม่มีอะไรค่ะเข้มแข็งนะรู้ว่าเขาจะกลับมาไหมก็อย่ารอนะให้อดทนหน่อยแล้วก็หันมาดูตัวเองอย่างนี้แหละเพราะการรอคอยนั้นน่ะคืออาการรอคอยที่แฟนเธอรอคอยเธอเมื่อก่อนนู้นเขาก็รอคอยมีอาการอย่างนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าอาการยังไงรอคอยเอามือมากำหัวนะแล้วบอกว่าหนูแย่มากเลยหนูเป็นไรหนูผิดอะไรเนี่ยหนูทำไมหนูเป็นอย่างนี้เนี่ยหนูเป็นอย่างนี้หนูแย่ตรงไหนหนูไม่สวยเหรอหนูไม่ดูดียังไงหนูดีทุกอย่างนะวันนี้คือพยายามจับตัวเองแล้วก็พูดกับตัวเองอย่างเงี้ยว่าเราผิดตรงไหนเราผิดตรงไหนถามคำถามตัวเองตลอดเวลาคำถามตัวเองตลอดเวลาอยู่วันนี้ครับนี่หลายฉากนะคนมีเป็น10ฉากนะอาจารย์เล่าฉากเดียวก่อนนะครับค่ะอย่างนี้ค่ะคนนี้แค่ฉากเดียวก็คือสิ่งที่แนะนำไปพี่ลองไปทำดูนะคะก็คือเรารู้สึกว่าอดีตชาติเราเคยทำอย่างนี้กับคนรักของเรามาตอนนี้เรารู้สึกแล้วเราได้รับแล้วอะไรอย่างเงี้ยให้เรารู้สึกสำนึกถึงสิ่งที่เราทำเอาไว้ค่ะแล้วเดี๋ยวเขาจะกลับมาเองแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ไปทำบุญเพิ่มกับผู้หญิงที่ถูกทอดทิ้งด้วยนะครับผู้หญิงที่ถูกผู้ชายทอดทิ้งนะครับไปพูดคุยไปบริจาคเงินไปให้กำลังใจไปทำให้เขารู้สึกดีขึ้นมานะครับไปให้กำลังใจเขาด้วยนะครับจะดีแล้วก็ศีลข้อที่3ที่สำคัญนะแล้วก็เรื่องของการไม่ทำร้ายจิตใจผู้อื่นแล้วก็อ่อนโยนต่อผู้อ่อนแอกว่าด้วยนะครับที่หลักทำมีหลายข้อนะตรงนี้ต้องเอาไปใช้นะของเธอนะค่ะนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆนะนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะก็ยังสามารถที่จะส่งกันมาได้นะคะจะรีบขึ้นไปไหนแล้วลูกยังมีเวลาตั้งหลายนาทีอ่ะเออนะคะเอาอย่างนี้ถ้าใครอยากจะร่วมพูดคุยเบอร์โทรก็อยู่ที่หน้าจอแต่ว่าถ้า SMS ก็ต้องรีบส่งมาที่4221995นะส่งมามากก็จะได้รับของรางวัลไป2รางวัลส่วน MMS นะคะก็ส่งมาให้เราอาจารย์นะคะจะใช้ยานเนี่ยเช็คดวงชะตาให้นะคะที่4221550นั่นเองค่ะเดี๋ยวมาดูท่านนี้กันเนาะคุณธนพลไหมคุณธนพลคุณธนวัฒนะเหรอคะลือวัฒนะใช่ลือวัฒนะ6มิถุนายน2538ปีกุลสอบตำรวจปีนี้มีโอกาสจะได้ไหมคะคนนี้จะเป็นตำรวจครับเป็นตำรวจเพราะว่าคนนี้เขาเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองทรัพย์ของแผ่นดินมาก่อนเป็นผู้หญิงคนนี้นะใช่ได้ครับเป็นผู้ปกป้องทรัพย์ของแผ่นดินมาก่อนทั้งคนนี้มีสิทธิ์ได้เป็นตำรวจนะครับเป็นตำรวจเป็นแน่นอนสอบได้ครับใช่ค่ะยินดีก่อนเลยคนนี้ครับขอแสดงความยินดีค่ะเขาจึงให้เกิดวันอังคารเลยไหมวันอังคารแล้วคนนี้ก็เป็นตำรวจที่ไม่ต้องเหนื่อยมากด้วยนะเป็นตำรวจที่หวานหวานน่ารักน่ารักหวานหวานด้วยหรอมีตำรวจหวานหวานด้วยหรออาจารย์เป็นตุลาการเป็นตุลาการด้วยตายแล้วไม่ใช่ตำรวจหวานเย็นนะตำรวจหวานมีทรัพย์เยอะด้วยนะฮะ
ขอให้เกิดปีกุลนะครับค่ะโชคดีอุดมสมบูรณ์สมบูรณ์ค่ะเดี๋ยวเรามารับสายก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรเอ่ยป้าจิตราค่ะนะทีกาจิตราค่ะจิตราเอาคุณจิตราขออภัยค่ะคุณจิตราคุณจิตราชมจากจังหวัดอะไรนะนี่ค่ะกรุงเทพเนี่ยค่ะตามมาตอนนั้นหายจะไปเจอเนี่ยดีใจมากเลยเราตามหากันจนเจอนะคะแสดงว่าเรายังมีบุญร่วมกันอยู่นะคะดีใจด้วยค่ะที่แบบว่าตามหากันเจอเราก็ดีใจที่แฟนรายการเราตามหาเจอแล้วใช่แล้วก็พยายามแต่เมื่อวานนี้อะไรต้องตามต่อโอ้ขอบคุณมากค่ะนะคะจะถามอาจารย์ว่าอะไรอะคะอาจารย์จะให้ถามเจราดีเหรอคะถามปัจจุบันก็ได้ค่ะถามได้หมดเลยไม่ต้องขนาดนั้นนะฮะใหญ่ก็ถามบ้านเลขที่หน่อยค่ะ42/191เนี่ยค่ะ42/191อยู่แถวไหนคะอยู่ตอนนี้อยู่แถวคลอง3ค่ะคลอง3ธัญญาโอเคอ๋อคลอง3ธัญญา42/6/2/6/91/991ที่บ้านหลังนี้นะคนชอบคุยกันนะชอบคุยกันเจ้าที่ก็ชอบคุยเหมือนกันนะเทพเทวาที่นี่เป็นเจ้าที่ที่เป็นผู้หญิงนะท่านชอบคุยชอบสุนทรคนมาหาเยอะเป็นผู้หญิงนะครับที่เนี่ยเป็นสาวๆใช่เป็นสาวๆเป็นอย่างนั้นไหมคะเป็นแบบที่เด็กๆมันก็มาหามาสนุกสนานมาคุยจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กสนุกสนานที่เจ้าที่ชอบต้อนรับคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานเจ้าที่เป็นอ่อนหวานอ่อนโยนเกี่ยวกับเรื่องของการพูดการคุยนะครับอาจารย์สื่อเทพเทวาได้นะเจ้าที่ได้นะคนตายก็สื่อได้นะครับอาจารย์สื่อกับแมวได้สื่อเพราะว่าอาจารย์คุยกับแมวหนูทุกอันนี้เล่าให้ฟังเรื่องจริงหรือยังไงเดี๋ยวแอบเล่าให้พี่ฟังนิดนึงนะขอฟังหน่อยหลายคนคิดว่าจะถามอาจารย์ธนูต้องถามเรื่องอดีตชาติอย่างเดียวไม่จริงนะคะเพราะว่าอาจารย์ถามได้หมดขนาดตุ๊กตาเนี่ยแมวมันฉี่ไปเป็นที่อาจารย์คุยกับแมวให้หน่อยดิอาจารย์ไปคุยกับแมวแมวฉี่เป็นที่แล้วอาจารย์อันนี้เรื่องจริงอันนี้แบบไม่ได้เมานะอาจารย์คุยได้จริงอันนี้จะบอกให้ฟังว่าชีวิตของทุกคนเนี่ยมันจะมีดวงจิตหมดสรรพสัตว์ต่างๆนะมีทั้งสัตว์เดชานมีทั้งมนุษย์สวรรค์เทวดาต่างๆนั่นก็จะมี31ภูมินะครับเมื่อก่อนอาจารย์ได้ยาใหม่ไม่รู้เรื่องนะตอนนี้เริ่มรู้เรื่องว่าทุกคนเนี่ยก็จะมีภพภูมินะครับมีดวงจิตทุกคนมีดวงจิตบ้านดวงจิตเหล่านี้เขาต้องการการเปลี่ยนภพทั้งหมดเลยผมเจอเยอะนะจากแมวเป็นคนจากหมาเป็นคนจากควายเป็นคนจากช้างเป็นคนนะครับมีหมดเลยจากคนเป็นสัตว์ต่างๆก็มีครับงั้นวันนี้เนี่ยบ้านของเธอนั้นเทพเทวาเจ้าที่เป็นผู้หญิงที่สนุกสนานนะครับตอนที่บ้านควรจะมีอะไรห้อยรุ่งริ้งรุ่งริ้งเนี่ยจะดีมากเลยนะห้อยนั่นแหละจะเป็นงั้นแหละโมบายครับโมบายครับเขามีอยู่แล้วอย่างนั้นครับนะคะที่ห้องพระนะคะที่ห้องพระห้องพระด้วยเธอเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบไหว้พระอยู่แล้วนะครับเป็นคนที่สนใจในเรื่องของธรรมะกุศลต่างๆนะจึงอยู่กับการสวดมนต์จึงอยู่กับการไปพาปิ่นโตพาของไปถวายนะที่เห็นภาพนั้นนำของไปถวายพระที่วัดดีครับดีครับยินดีด้วยไม่ผิดปกตินะทำถูกต้องแล้วถวายน้ำถวายดอกไม้ในทุกวันพระนะครับแล้วก็ไหว้พระอย่างนี้ดีแล้วครับคืนนี้เวลา20:20นะไปไหว้พระโดยสวดมนต์เกี่ยวกับครูบาอาจารย์นะเพราะว่าพระหัตถ์ย้ายนะเธอจะได้กุศลมากกว่านี้เยอะเลยคืนนี้นะในรอบ12หลายปีเลยว่ากันเถอะจะดีไปอีก12ปีนะเพราะว่าดาวพระหัตถ์ย้าย20:20ครับไปไหว้พระเลยพอไปไหว้พระนะเธอจะมีอาการว่าวูบวาบวูบวาบแล้วก็ขนลุกนะในช่วงเวลานั้นนะครับคืนนี้ครับจ่ายจะมีกระเพื่อมสู้ๆเลยนะสู้ๆได้ค่ะนี่ขอบคุณนะคะสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะเดี๋ยวเราเบรกก่อนดีกว่าเนาะแต่ช่วงนี้ต้องขอบคุณแตละจีน่าด้วยนะคะความเลอค่าของผิวของคุณพิสูจน์ได้ค่ะ7วันนะจบทุกปัญหาผิวหน้าด้วยเซรั่มโคลลาเจนโกงอายุนั่นเอง1คืนนะคะย้อนอายุผิวได้1เดือน1เดือนย้อนอายุผิวได้1ปีเป็นนวัตกรรมที่นำเข้าจากอเมริกาค่ะโปรโมชั่นพิเศษมากๆเลยทีเดียวปกติ 2,700 บาทซื้อ1แถม1โทรไปเลยนะคะที่022903999หรือโทร1577ค่ะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวตอนนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพลิกชีวิตกันค่ะมาแล้วครับเส้นทางบุญกับผลพลิกชีวิตครั้งที่3ทัวร์เวียดนามเหนือ3วัน2คืนฮานอยฮาลองนินบิงพักฟรีโรงแรมหรู
กินฟรีอาหารระดับภัตตาคารเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ไนท์มาร์เก็ตฮาลองล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติชมหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1,900 เกาะซึ่งได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกบริการอาหารซีฟู้ดบนเรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดหงอกเซินวัดเจดีย์เสาเดี่ยวภายในศาลาประดิษฐานลูกเจ้าแม่กวนอิมปางสิบกอนเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งในฮานอยการแสดงระบำหุ่นกระบอกน้ำเป็นศิลปกรรมประจำชาติมีที่เดียวในโลกฟรีตลอดเส้นทางพร้อมรับของรางวัลต่างๆมากมายจับแจกทุกสัปดาห์กับผลิตภัณฑ์ต่างๆจากผู้สนับสนุนใจดีรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทกติกาง่ายๆเพียงคุณซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆในรายการโหนพลิกชีวิตจากนั้นตัดชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์เขียนชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทรส่งกลับมายังที่อยู่ด้านล่างพร้อมกับคูปองที่คุณได้รับเท่านี้คุณก็มีสิทธิ์ร่วมลุ้นเป็นหนึ่งในผู้โชคดีขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักในการเดินทางครั้งนี้ผลิตภัณฑ์ดีออร่ากล้าเผยผิวใสไร้เมคอัพผลิตภัณฑ์บีเบอร์รี่ความลับจากสวงสวรรค์ผลิตภัณฑ์ Secret Begin ความลับไฮโซขาวใสไร้ฝ้ากับครีมขาว5เด้งผลิตภัณฑ์ Slim Express หอมขั้นเทพผลิตภัณฑ์ O-White 2เม็ด7วันกระจ่างใสหุ่นดีไม่ต้องฉีดยิ่งซื้อมากส่งมากยิ่งมีสิทธิ์ก่อนใครไม่เคยไปรบกวนใครป้าก็อยู่บ้างอย่างนี้ไม่เคยไปบอกว่าไม่มีเงินใช้ไม่มีข้าวกินไม่เคยโน่นนี่นั่นไม่เคยป้าก็อยู่บ้างป้าพุ่งหญิงพิการสู้ชีวิตตั้งแต่เด็กคนนี้ถึงแม้ร่างกายจะพิการเดินไม่ได้แต่จิตใจเข้มแข็งยิ่งนักป้าพุ่มไม่เคยย่อท้อต่อโชคชะตาไม่เคยรังเกียจหรือน้อยใจในความพิการแต่กลับมีแรงและกำลังใจที่จะอยู่และต่อสู้ชีวิตค่ะแล้วในชีวิตป้าเคยร้องไห้มากที่สุดคือเป็นเพราะเรื่องอะไรไม่มีป้าไม่มีเรื่องอะไรที่นั่นเพราะพูดยังไงดีล่ะเวลาเหนื่อยเวลาท้อมันก็นั่งเงียบคนเดียวไม่พูดกับใครว่าก็อยู่ของป้าในบ้านคนเดียวเหนื่อยท้อเนี่ยส่วนมากสาเหตุมันก็คือมาจากเรื่องเงินถูกไหมคะแล้วพี่น้องเขาเคยมาดูป้าไหมเคยมาถามไหมเป็นไงมีตังค์ใช้ไหมมีเงินใช้ไหมในเมื่อเราก็มีพี่น้องตั้งหลายคนไม่เคยเลยก็ใช้ชีวิตอยู่ของเราคนเดียวอย่างนี้มาจนอายุเท่าไหร่แม่ถึงไปบวชตอนนั้นมันพอสอ39ป้าอายุเท่าไหร่คะ39ก็ย้อนไปสัก20ปีที่แล้วมั้ยคะประมาณนี้ป้าก็ต้องตอนนี้ป้า50ก็ประมาณ30ค่ะแล้วหน่อยค่ะแล้วไม่เคยเหมือนมันเคยชินป้าก็ไม่เคยไปขอเขาก็ไม่เคยมาถามป้าก็อยู่ของป้ามันก็เหมือนกับเราอยู่ตัวคนเดียวไม่มีพี่น้องแล้วสิถูกมั้ยป้าก็ไม่เคยรบกวนกันแล้วป้าก็อยู่ของป้าอย่างนี้แต่อย่างน้อยทุกคนก็รู้ว่าป้าเป็นแบบนี้ก็น่าจะมาหาป้าบ้างมาดูบ้างเอ้ยมันเป็นยังไงเพราะป้าไม่ได้ว่าสามารถที่จะทำอะไรได้เหมือนคนปกตินึกออกไหมคะคือความเป็นพี่น้องมันจะมีเขาเรียกอะไรอะสายใยที่มันผูกพันกันอะโดยเฉพาะถ้าเรารู้ว่าพี่น้องเราพิการลำบากหรือว่าป่วยไข้เขาบอกว่าคนเราเวลามันจะช่วยกันก็คือยามป่วยไข้ถูกไหมถ้าเกิดเวลาป้าเป็นอย่างนั้นไม่สบายอะโทรไปว่าเขาถึงจะมาโทรไปบอกว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มาช่วยหน่อยนั่นแหละเขาถึงจะมาแต่ถ้าเราไม่โทรก็ไม่มาถ้าเราบอกเขาก็มากันป้าก็ไม่เคยไปรบกวนใครป้าก็อยู่ป้าอย่างนี้ไม่เคยไปบอกว่าไม่มีเงินใช้ไม่มีข้าวกินไม่เคยโน่นนี่นั่นไม่เคยป้าก็อยู่ป้าป
ป้าป้าคิดพึ่งตัวเองดิ้นรนแต่ด้วยตัวเองก็ทำก็หากินไปวันๆพอมั่งไม่พอมั่งใครจะพูดว่าโอ้อยู่คนเดียวหากินไม่พอกินแต่เวลามันขายไม่ได้ขึ้นมาเวลามันขายไม่ได้ขายไม่ดีขึ้นมามันก็ถ้าไม่เจอกับตัวเองอ่ะก็ไม่มีใครรู้ปัญหาถ้าคนไม่โดนด้วยตัวเองก็ไม่รู้พูดได้ถ้าโดนก็ด้วยตัวเองอ่ะถึงจะรู้เวลามันขายไม่ดีขึ้นมานี่น่ะป้าเคยขายได้วันละ300ป้านั่งนึกโหจะทํายังไงวะไม่พอแน่นอน300ได้ไก่ทุ่งเท่านั้นยังไก่กับเครื่องก็แทบจะไม่พอให้เข้าแล้วป้าก็มานอนคิดทํายังไงวะจะกินอะไรป้าต้องนึกเลยว่าซื้อไอ้เนี่ยมันจะเท่านั้นเท่านี้เพราะฉันกินที่มันง่ายที่สุดก็คงไม่พ้น มาม่านั่นแหละถ้าเกิดวันไหนพวกแม่ค้าแกงเขาขายไม่ดีนั้นเขาก็อ่ะเอาไปกินเขาก็เอามาให้เขาก็มาให้มันก็ประมาณนั้นก็กินมันอย่างนั้นเพราะไปเลือกกินมันก็ไม่ได้เพราะเรารายได้เราอย่างนี้แสดงว่าป้ามีตังค์เท่าไหร่ป้าก็จะกินตามที่กำลังเงินเรามีคือเราไม่ได้จะไปอยากกินพวกแบบของแพงๆในชีวิตป้าเคยกินแพงสุดอะไรอ่ะไม่เคยกินอะไรเลยไม่เคยป้ามองนวดปลาหมึกป้าอยากกินเดี๋ยวก่อนเคยได้กินไหมก็ผัดไว้ก่อนละเดี๋ยวให้ตังค์มีอีกหน่อยให้ตังค์มีอีกหน่อยเพราะมันยังไงมันก็แพงมันหลายสิบหน่วยหนวดปลาหมึกอะนะอืมแล้วก็ชอบกินอย่างนั้นน่ะตีนไก่กีบหมูแล้วแกงหมูนวลปลาหมึกชอบกินไปอย่างนั้นนั่นไม่เคยชอบไม่อยากกินเนี่ยอย่างอื่นไม่อยากพระภูมิเล่าให้ทีมงานของเราฟังว่าอาหารที่หรูที่สุดสำหรับเธอก็คือมาม่าซึ่งเธอจะทานเป็นประจำทุกวันส่วนหมูไก่กุ้งปลาหมึกแทบจะไม่ได้ทานเลยค่ะป้าพุ่มบอกว่าบ่อยครั้งที่แอบมองปลาหมึกปิ้งร้านข้างๆแต่พอจะซื้อกินทีไรก็อดเสียดายเงินทุกครั้งเพราะจะต้องนำเงินไปใช้ไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าค่าไฟฟ้ารวมไปถึงค่าไก่ที่ต้องซื้อแบบเงินเชื่อทุกวันค่ะไม่อยากกินอาหารแบบแพงๆอาหารทะเลอะไรเงี้ยกุ้งปูไม่เคยไม่เคยกินหรือว่าไม่เคยอยากกินไม่เคยอยากกินเพราะกำลังทรัพย์เราไม่พอแล้วเคยกินไหมคะปูกุ้งจนถึงอายุ50เนี่ยนะเคยซื้อปูม้ามาผัดกินจริงอร่อยไหมมันอร่อยไหมมันก็อร่อยแต่มันแพงเราก็เลือกกินในที่เรากินได้เคยกินปูในชีวิตกี่ครั้ง2-3 ครั้งแล้วกุ้งอะคะกุ้งไม่กี่ครั้งเขาซื้อให้กินแสดงว่าป้าก็ไม่คิดคือถ้ามีเงินอ่ะเราก็อยากเก็บเอาไว้ทำอย่างอื่นมากกว่าที่เราจะไปซื้อของกินใช่ไหมคะเดี๋ยวเกิดวันหลังไม่มีแล้วก็ลำบากอย่างนี้เนี่ยป้ามีเงินเก็บไหมไม่มีเงินเก็บสักบาทเลยจริงๆไม่มีเพราะอะไรก็ป้าก็หากินแบบนี้ตอนที่ป้ามีก็เลี้ยงหลานพ่อแม่เขาไม่ได้ส่งหลานคือลูกของใครคะลูกของพี่สาวลูกของพี่สาวคนที่ที่สี่ก็เลี้ยงเขา2 คนพี่น้องแล้วทำไมต้องเลี้ยงเขาล่ะเขามาฝากไว้หรือว่าไงคะเขาก็ไปเละละอะไรต่ออะไรเขาก็ตอนนี้เขาก็เลิกแล้วเขาก็กลับตัวแล้วอันนี้ก็เอาลูกเอาเต้าไปอยู่แล้วป้าเลี้ยงตั้งแต่ตอนหลานอายุเท่าไหร่เลี้ยงมากี่ปีอนุบาลยันมันยี่สิบกว่าฮะเลี้ยงสามอนุบาลมัน20 กว่าแล้วเขาก็มาเอาไปแล้วตอนที่หลานอยู่นี่หลานช่วยทำอะไรไหมแล้วพ่อแม่เขาส่งเงินให้ป้าบ้างไหมไม่ส่งแต่หลานช่วยคือหลานดีหลานแค่ช่วยเหลือเงินไม่ส่งแต่หลานช่วยแล้วทีนี้พอน้องชายมาอีกคนก็มาบอกกับมันว่าจิ๊บน้าไม่มีส่งมึงเรียนสายตรงนะก็ให้มาเรียนกศน.ให้เรียนกศน.เพราะต้องส่งน้องอีกคนป้าก็ว่ามันไม่ไหวเพราะป้าก็อย่างนี้มันก็เชื่อแล้วมันก็เอาน้องเอามาอยู่ด้วยอีกคนแล้วมันก็เรียนกศน.จบม.6ทั้งคู่แล้วตอนนี้ก็อยู่กับพ่อกับแม่มันแล้วก็แล้วกลับมาหาป้าบ้างไหมก็เย็นนี้ก็เจอกัน
จอกันทุกวันมันก็ขายของนั่นแหละช่วงของคนไทยไม่ทิ้งกันใครที่เพิ่งชมรายการโหนพลิกชีวิตนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าเรามีช่วงคนไทยไม่ทิ้งกันมาปีนี้เป็นปีที่4แล้วก็คือว่าจะเป็นช่วงที่อธิบายให้คุณผู้ชมได้ฟังนะคะเผื่อแฟนรายการใหม่ๆว่าเราจะออกไปถ่ายข้างนอกชีวิตคนที่ลำบากจริงๆนะคะจะพิการก็ได้จะยากจนยังไงก็ได้แต่ขอให้คุณเป็นคนสู้ชีวิตรายการของเราจะไปตามเรื่องราวแบบเนี้ยมาออกอากาศเป็นเวลา1เดือนแล้วพอทุกสิ้นเดือนเราก็จะเชิญเขาเข้ามาในรายการแล้วก็มาพูดคุยกันหาแนวทางแก้ไขว่าเราจะพลิกชีวิตเขายังไงทางรายการก็จะมอบในเรื่องของสิ่งที่เราสามารถมอบให้ได้ก็คืออาชีพนะคะคอนเซ็ปต์รายการเราจะไม่มอบเหยื่อในการตกปลาแต่เราจะมอบเบ็ดให้นะคะแล้วคุณจะต้องไปหาเหยื่อเอาเพื่อคุณจะได้ปลามาเราอยากทำแบบนี้แล้วเราก็ทำมาตลอด4กับ4ปี45เคสที่เราช่วยเหลือมาคุณผู้ชมบอกเลยว่าการทำรายการของเราตังค์ไม่เคยเหลือคุณผู้ชมเข้าเนื้อกันมากนะคะถึงบอกว่ารายการอื่นเขาจะไม่มีหรอกค่ะพาคุณผู้ชมไปต่างประเทศแบบนี้เราทำมาเป็นครั้งที่3แล้วก็คือเวียดนามที่เราจะเดินทางวันศุกร์นี้แล้วเราจะไปถ่ายทำที่นั่นและนำมาออกอากาศให้ได้ชมว่าแฟนรายการที่ไปทุกคนแค่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ในรายการของเราทำตามกติกาเราไม่ได้ให้คุณเสียตังค์อะไรเลยทุกอย่างฟรีหมดก็ได้ไปแล้วแล้วก็แคมเปญใหม่จะเริ่มต้นในวันที่1กรกฎาคมที่จะหานะคะ25ท่านผู้โชคดีที่จะได้ไปประเทศพม่าทริปพม่าจะเป็นทริปพลิกชีวิตเพราะเราจะขอร้องอาจารย์หลายๆคนลองดูให้เกี่ยวกับเรื่องของบทสวดมนต์ต่างๆที่เราจะไปทำพิธีกรรมต่อหน้าชเวดากองหรือว่าพระธาตุอินแขวนที่กลับมาแล้วชีวิตทุกคนจะเปลี่ยนยิ่งกว่าการเสริมบุญเสริมบารมีนะคะต้องบอกอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนที่สุดค่ะรายการอื่นเขาถ้าเขาได้กำไรขนาดนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมจะเห็นค่ะรายการหลายรายการไม่ว่าทางช่องไหนก็ตามโดยเฉพาะช่องนี้แหละค่ะก็จะมีแค่พิธีกร2คนแล้วก็ไม่ได้ลงทุนอะไรแต่รายการเราไม่ได้ทำแบบนั้นเรามีออกไปถ่ายข้างนอกเดี๋ยวเราจะมีช่วงความเชื่อเข้ามาในเดือนกรกฎาคมซึ่งเราจะไปถ่ายเชฟแรกก็จะเป็นเรื่องราวของเหล็กไหลดังนั้นเนี่ยเราจะมีช่วงความเชื่อมาให้คุณผู้ชมไม่ได้ให้เชื่องมงายแต่ให้เห็นว่าบ้านเมืองของเรามีอะไรบ้างมีประเพณีวัฒนธรรม อะไรที่มันสืบทอดกันมาเหล็กไหลมาจากไหนเหล็กน้ำพีเป็นยังไงหรือว่าในเรื่องราวของปลอดหรือการดักปลอดปลอดคืออะไรไม่ใช่ปลอดวัดไข้เรารู้จักสิ่งเหล่านี้หรือยังอันนี้เหมือนการให้ความรู้ถูกต้องความเชื่อบวกกับความรู้ที่เราควรจะรู้เพราะฉะนั้นติดตามได้ในเดือนกรกฎาคมเข้มข้นมากๆนอกเหนือจากการช่วยคนทำไมเราได้ตังค์เรามีกำไรเราไม่ไปทำอย่างอื่นทำไมเราต้องลงทุนไปถ่ายทำเหล่านี้เพราะเราไม่ได้ทำรายการนี้เพื่อธุรกิจลูกตาไม่ใช่นักธุรกิจที่มาทำรายการแต่ลูกตาทำรายการเพื่อช่วยเหลือคนไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นนักบุญค่ะดังนั้นเคสป้าพุ่มที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี้ยเราก็เลยช่วยเหลือแล้วต้องขอบคุณพี่แพทพาสเบอรี่ขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีออร่าขอบคุณผลิตภัณฑ์โอไวท์ทำให้ลูกตามีกำลังทรัพย์ที่จะไปช่วยเหลือเขาในช่วงนี้นะคะขอบคุณด้วยนะคะใช่ค่ะในช่วงนี้เรายังมีเวลาดูดวงกันอยู่ค่ะคุณผู้ชมใช่แล้วนะคะคุณพวงมากาใช่ไหมคะค่ะใช่แล้วคุณพวงมากา13มกราปีมะเสงกรรมเก่าที่บ้านมีอะไรไหมทำไมมีแต่เรื่องไม่ดีเกิดขึ้นครับพวงพกาค่ะคนนี้ไม่ได้พูดอะไรขึ้นมานะมีความรู้สึกว่าเหมือนกับว่าพูดไม่ออกในคนนี้นะบ้านที่นี้ใช่ไหมคะ11ทับ3 1เห็นคือเหมือนดุเหมือนดุแล้วก็ไม่ปฏิบัติต่อเทพเทวาที่ดีนั่นเองคือการรับผิดชอบในการดูแลสิ่งมงคลคือเทพเทวาที่เป็นพระภูมิเจ้าที่ที่จะดูแลบ้านของคุ้มครองของเราเนี่ยนะครับท่านถูกส่งมาเพื่อจะดูแลบ้านปกครองบ้านเมืองนี่นะครับเพราะเนี่ยปกครองบ้านของคนคนนั้นเนี่ยเราต้องให้ความเคารพแล้วก็ต้องบูชานะครับแล้วก็ถวายของที่เป็นอาหารต่างๆให้ถูกต้องนะครับถ้าทำไม่ถูกต้องเนี่ยจะส่งผลให้คนในบ้านเนี่ยยุ่งยากวุ่นวายหลายคนเนี่ยครับที่ได้ไปลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นพระภูมิเจ้าที่ส่งผลให้คนนั้นจะป่วยไข้แล้วก็บ้านนั้นเนี่ยจะมีการแตกหักและแตกร้าวกันเยอะแยะมากมายนะครับมองจากบ้านหลังนี้จะเป็นแนวนั้นนะครับวิธีแก้เหรออาจารย์คือที่บ้านหลังนี้อ่ะ
มีเจ้าที่นะครับที่เขาปรารถนาในเรื่องของการพูดเพราะกันในบ้านนะครับการพูดเพราะกันในบ้านแล้วก็ไม่พูดจาหยาบคายไม่แบบพูดกันดีๆคนในบ้านเนี่ยไม่คุยกันด้วยซ้ำไปบ้านหลังนี้นะครับไม่คุยกันเลยนะคือเข้าห้องอีกห้องหนึ่งเข้าคนละห้องใครห้องมันกินคนละที่นอนคนละที่คนที่นอนตรงนี้คนที่นอนตรงนี้แบบนอนขามาชนกันน่ะที่เห็นภาพเนี่ยนะขามาชนกันคนนี้หัวไปทางขาคนนี้ขาไปทางโน้นบ้านนี้จะไม่มีที่นอนเป็นเรื่องเวลาทุกคนพร้อมแต่นอนตรงไหนนอนตรงนั้นเลยพอเวลากินข้าวเสร็จก็วางไว้ไปเลยคือทุกที่คือที่กินข้าวและทุกที่คือที่นอนพูดดีมากก็เป็นอย่างนั้นทุกที่คือที่กินข้าวทุกที่คือที่นอนใช่ๆก็เลยทำให้บ้านหลังนี้มีความไม่เป็นระบบเป็นระเบียบของบ้านส่งผลให้คนที่อยู่บ้านหลังนี้ไม่สามารถทำงานหรือการดำเนินชีวิตที่อยู่กับร่องกับรอยได้ไปทำงานก็พูดไม่ค่อยเข้าใจการจะไปไหนก็ไม่มีระบบไม่มีระเบียบนะครับการไปทำกุศลต่างๆก็ผิดพลาดกันไปส่งผลให้คนที่อยู่บ้านหลังนี้แต่ละคนต่างการทำความคิดไม่สามารถลงไปในจุดเดียวกันได้หัวหน้าบ้านก็ไม่ได้รับการเคารพลูกบ้านก็เอาแต่ใจตัวเองนะครับส่งผลให้คนที่อยู่บ้านหลังนี้ต้องจัดกระบวนการใหม่ทั้งหมดเป็นระบบใหม่ของบ้านนะครับวางแผนใหม่มีวินัยของบ้านจะทำให้บ้านหลังนี้นะครับเจริญก้าวหน้าและรุ่งเรืองได้อย่างแน่นอนครับอย่างนี้เลยจัดระบบระเบียบในบ้านเนาะใช่แล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยบอกคุณผู้ชมว่าหนพลิกชีวิตนะคะมีรายการนะคะจนถึงวันเสาร์เลยก็คือ6วันดังนั้นจะติดตามได้ในแต่ละวันก็จะเป็นอาจารย์แต่ละท่านซึ่งต้องบอกว่าเราคัดมาเป็นอย่างดีนะคะคุณนุชในสายคุณนุชใช่ไหมคะคุณนุชสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนุชชมครั้งแรกไหมนะใช่ค่ะครั้งแรกค่ะเคยได้ยินรายการหนพลิกชีวิตมาบ้างก่อนไหมดูตั้งแต่คุณเบอร์รี่ดูตลอดทีนี้มันเปลี่ยนช่องเลยหาก็ไม่เจอโอเคผมตอบก่อนเลยกันเดี๋ยวหมดเวลาอาจารย์ตอบให้ก่อนเลยเนาะการงานที่ทำมามีแต่ในอดีตนั้นเธอเป็นเจ้าของกิจการ2กิจการในเวลาเดียวกันนะครับเธอโยนปัญหาให้คนอื่นทำงานหนักแทนเธอเป็นบุคคลสำคัญของงานในอดีตนั้นได้วางแผนให้คนอื่นทำงานแทนเธอโดยเธอไม่ได้ใช้ความสามารถอะไรเอาแต่กำไรอย่างเดียวนะครับวันนี้เธอจึงจะต้องมาทำงานเป็นเจ้าของกิจการโดยกิจการของเธอนั้นเนี่ยต้องทำกำไรให้คนอื่นเขาไม่ได้ทำให้ตัวเองนะครับเพื่อทดแทนนั่นเองนะครับภาพที่เห็นจึงเป็นภาพของบุคคลผู้ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อเอาในปัจจุบันนี้ถูกต้องพอดีมากเพื่อเอาเงินเอาทองให้ผู้อื่นตอบแทนก่อนเพราะวันนี้สิ่งที่เธอต้องทบทวนตัวเองต้องบอกตัวเองว่าวันนี้หากเราไม่ใช่วันนี้เมื่อเราได้เป็นบุคคลสำคัญของงานแล้วจงเป็นผู้ทำงานด้วยความรับผิดชอบเองเถอะเพราะเราเป็นเจ้าของเราจะได้กำไรเองเราต้องวางแผนเองต้องทำเองไม่โยนให้อื่นทำต้องทำเพื่อตัวทำเพื่อให้สำเร็จด้วยตัวเองอย่าเอาความเป็นผู้หน้าที่ของความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่นี้ให้อื่นทำแทนเถิดไม่ได้นะครับเพราะวันนี้เธอมาแค่สั่งให้เขาทำงานหนักแล้วเธอเอาเงินอย่างเดียวไปไม่ถูกต้องนะครับไม่ถูกต้องเป็นคุณลงมือกระทำด้วยเป็นอย่างนั้นไหมคะคุณนุชในอดีตนุชนะฮะในอดีตปัจจุบันนี้คุณนุชต้องทำงานในลักษณะที่ว่าอาจารย์ธนูเล่าให้ฟังแบบนี้ไหมคะประมาณนี้ทำไมคุณนุชเศร้าลงล่ะขอฟังก่อนนะฮะพูดนิดนึงคือเหนื่อยมากอะค่ะคือทำทุกอย่างไม่มีเสมียนทำเองทุกอย่างวันนี้เลยครับทุกหน้าที่โอเคมันเหนื่อยใจเนาะพี่นุชเนาะฟังแล้วกันนะฮะคนอื่นก็ฟังประโยชน์ด้วยคือบุคคลผู้ที่มีความรับผิดชอบแห่งงานใหญ่นั้นแล้วคนอื่นทำแทนแล้วเอาแต่เงินไปวันนี้เราต้องทำงานเองทั้งหมดต้องทำงานเองทั้งหมดต้องได้เงินน้อยแล้วก็เอาเงินได้มากนั้นไปให้คนอื่นนะก็จะเหนื่อยใจงั้นคนที่ทำธุรกิจต่างๆทั้งหลายจงพยายามที่จะทำหน้าที่ตัวเองให้เต็มที่เถิดและเอาลูกน้องมาช่วยทำบ้างแต่ก็อย่าไปกดดันเขาและอย่าใช้เขาหนักเกินไปแล้วใช้ทำทุกอย่างไม่อยากทำอ่ะเราอยากไปคนที่มี2งานคือ1มีเจ้าของกิจการด้วยและเป็นนักท่องเที่ยวด้วยคือไปเที่ยวด้วยชอบเที่ยวงั้นวันนี้เฉอใช้ใครไม่ค่อยได้ต้องทำเองหมดเลยเธอเก่งมากเลยอายุมากเลยนะแต่เธอต้องไม่ชอบจนถึงที่สุดนะครับสิ่งที่จะต้องใช้คุณธรรมในสอนเธอต้องบอกตัวเองคือว่าให้เราบอกกับตัวเองนะบอกตัวเองนะสอนตัวเองด้วยว่าข้าพเจ้าจะรับผิดชอบงานใหญ่ด้วยตัวของข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าจะทำทุกอย่างเพื่อตัวข้าพเจ้าในอดีตที่ผ่านมานั้นข้าพเจ้าเคยเอาแต่เงินอย่างเดียววันนี้ยินดีคุณเอาเงินไปบ้างนะครับก็จะช่วยเธอดีขึ้นได้ครับให้คิดแบบนี้เสมอนะคะพี่นุชรับรองว่าจะดีขึ้นแน่นอนเราต้องมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหมคะเพราะว่ายิ่งทำ10ปีมีแต่หนี้โอเคถ้าอยากดูในรายละเอียดนะเอาเบอร์โทรอาจารย์ไปนะครับเพราะว่าต้องคุยยาวว่าเวลาหมดแล้วตอนนี้ครับขอเบอร์โทรได้ไหมคะได้ขึ้นให้ในรายการค่ะค่ะเจ
จ้าขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสู้ๆนะค่ะโอเคขออนุญาตนิดนึงค่ะพรุ่งนี้นะครับมูลที่ศิริวัฒนาเชิดเชียนในพระบรมราชินูปถัมภ์นะครับมูลที่เพื่อช่วยผู้พิการนะครับร่วมกับสยามพารากอนร่วมกับชมรมคู่สมรสภริยาตุลาการศาลยุติธรรมนะครับร่วมจัดงานพยากรณ์ประจำปี2557นะครับเขาจัดมาโอ้เป็น20-30ปีแล้วนะนะช่วยการกุศลนะช่วยมูลที่สภากาชาดไทยในเรื่องหลักเลยตั้งแต่วันที่18คือพรุ่งนี้จนถึงวันที่1นะครับถ้าจะไปชมกับอาจารย์ก็ได้นะอาจารย์ก็อยู่ด้วยนะครับแต่วันที่22 20 21นี่ไม่อยู่นะต้องไปไปเวียดนามค่ะโอเคแฟนรายการจะได้ไปดูดวงกันที่เวียดนามที่สยามพารากอนนะครับเวลา 10:00 จนถึง 20:00 ทุกวันตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่1นะครับวันที่1เดือนหน้าเลยนะครับมิถุนายนเป็นเจอกันช่วยการกุศลครับใช่แล้วค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะผู้โชคดีที่ได้รับพลาเป็นใครคะผู้โชคดีนะคะคือ088146คนพลิกชีวิตนะคะจะได้รับพระนครศรีอยุธยาวัดธรรมกราชเองนะคะแล้วก็0948030ผลพลิกชีวิตค่ะได้รับพระผงมงคลมาช้างให้นะคะใช่ค่ะขอสังเกตุที่ใครเอเมื่อกี้เห็นข้อความนะทั้งพี่ณัชรินทร์พี่วิมลวันนะคะขอบคุณมากเนาะแล้วก็ขึ้นเบอร์อาจารย์ด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากติดต่ออาจารย์ธนูอาจารย์มีค่าครูเพียงเล็กน้อยคุณผู้ชมโดยเฉพาะแฟนรายการโหนเนี่ยนะคะทุกตาก็ตั้งให้อาจารย์เองเป็นแค่500บาทเท่านั้นเองนะคะอาจารย์น่ารักมากๆ0894115445คุยกับอาจารย์จะได้แนวทางเยอะเยอะจริงๆคุณผู้ชมแล้วชีวิตจะเปลี่ยนเลยนะคะก็จดเบอร์อาจารย์เอาไว้เลยสำหรับอาจารย์ธนูแล้วก็มี Facebook ของอาจารย์ธนูด้วยเนาะใช่แล้วค่ะนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากติดตามข่าวสารนะคะอัปเดตรายการของเรานะคะถ้ามี Facebook ก็เข้าไปที่ผลพลิกชีวิตแฟนคลับนั่นเองค่ะ Instagram ก็พลิกชีวิตพร้อมทั้งดูรายการของเราแบบสดๆได้ที่ www.pliqchivit.com นั่นเองค่ะใช่ค่ะก็จะมีข้อมูลอยู่แล้วก็รวมไปถึงถ้าใครสนใจจะสั่งเสื้อผลพลิกชีวิตนะคะที่พี่เปิ้ลใส่อยู่แล้วก็ที่หุ่นใส่อยู่เนี่ยเงินเนี่ยทำบุญหมดเลยนะคะคุณผู้ชมคะหลังจากหักค่าใช้จ่ายก็คือค่าต้นทุนทำเสื้อนะคะเพราะเราอยากจะมีเงินไปสร้างบ้านหรือว่าสร้างอย่างอื่นให้กับเคสของเรา199บาทเท่านั้นยกเว้นตัวลิมิเต็ดแต่ยังไม่เอามาโชว์กันนะคะสำหรับลิมิเต็ดอีดิชั่นนะคะก็เอาเงินไปทำบุญค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ธนูมากๆขอบคุณค่ะอาจารย์ขอโทษนะฮะมีลูกค้าที่ส่งยังไม่ได้ดูให้ด้วยครับขอโทษด้วยครับพรุ่งนี้มาเจอกัน6:30ฝากกระจายข่าวว่าผลพลิกชีวิตกลับมาแล้วนะคะวันนี้ลากันไปก่อนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีครับ